ทนายตั้มฝีแตกถึงต้องซีปากไปตามๆกันสําหรับการออกมาประชด,ดของพี่อ้อยจตุพรอ,อุบลเลิศที่เดินหน้าแจ้งความทนายตั้มสิทธาเบียบังเกิดในข้อหาช่อโกงเงินจํานวน7 1ิล้านบาทที่สอพอป่าช่องจังหวัดนครราชสีมาด้วยหลังจากนั้นก็มีสารพัดข้อมูลออกมาแฉอย่างต่อเนื่องทั้งจากตัวพี่อ้อยเองและบรรดาลูกความที่ลุกขึ้นมาแฉซึ่งแม้จะไม่เอ่ยตรงๆว่าทนายความคนดังเป็นใครแต่สังคมก็ตามลุโพงด้วยเกี่ยวพันกับคดีดัง หลายต่อหลายคดยีไม่ว่าจะเป็นคดีที่เกี่ยวพันกับการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมดิดาพัชนวีรพงศ์จากการออกมาเปิดเผยของไฮโซปอนายตนุพัฒ์เลิศทวีวิทย์และแสนวิสาพัฒมโนมัยรัตน์การออกมาแฉของหนึ่งบางปูหรือวรรัจยกรอ่อนธรรมที่ทําเอาโลกโซเชียลต้องร้องโอ้โหเพราะเสียเงิน1ิบล้านบาทเพื่อนําไปจ่ายให้บิ๊กตํารวจจอจานเคลียร์คดีแต่ไม่มีมากผลอะไรเกิดขึ้นสุดท้ายตัวเองกับสามีต้องเคลียร์กันเองแม้แต่พิอัด นายอัจฉริยะเรื่องรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ยออาชญากรรมที่เคยจับไม้จับมือยุติคดีความต่อกันก็ยังออกมาให้สัมภาษณ์เป็นฉากๆากถึงคดีความที่ทนายคนดังเคยเจอในอดีตว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเช่นคดีถูกกล่าวหาเรื่องเรียกรับผลประโยชน์ช่วยเหลือทางคดีเกี่ยวกับยาเสพติดที่พี่อาจเคยร้องเรียนเมื่อปี2561ว่าร่วมมือกับตำรวจสพแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครเรียกรับผลประโยชน์ในคดียาเสพติดซึ่งคดียังค้างอยู่ที่อยายการทุจริตภาค7 มานานถึง4ปีส่วนลูกพี่ใหญ่คือบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงน้องตั้มถึงสิ่งที่เกิดขึ้นสั้นๆแต่กระทบใจคนฟังขั้นสุดว่ากำใครก็กำมันไม่เว้นแม้แต่บอสพอวรัตพลวรัตนวรกุลที่สั่งจากในคุกให้จัดการกรณีตกรัพย์ซ้ำไปอีกหนึ่งดอกขณะที่ความคืบหน้าของคดีนั้นสํานักงานตำรวจแห่งชาติได้มีคําสั่งให้ย้ายคดีจากสพปากช่อง ตามข้อเสนอของกองบัญชาการตํารวจปูทอนภาคสามาให้กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางรับผิดชอบโดยมีพลตํารวจตีสวัสดิแสงนุ่มเป็นหัวหน้าคณะทํางานทั้งนี้จากการเปิดเผยของพี่อ้อยผ่านรายการคุยทุกเรื่องกับสนธิเธอปฏิเสธชัดเจนว่าเงิน71ล้านบาทนั้นคือเงินที่ให้มาลงทุนมีใช่ให้โดยสเสนหาอย่างที่ทนายตั้มกล่าวอ้างและพยายามใช้ประเด็นนี้ในการต่อสู้นอกจากเรื่องคดีความแล้วพี่อ้อยยังเปิดเผยด้วยว่าทนายตั้มอ้างถึงนักการเมืองไทยสามคน นั่นคือนายสมศักดิ์เทพสุทินโดยบอกว่าสามารถช่วยเหลือในการทำลอตเตอรี่ออนไลน์ได้และมีการโทรศัพท์ไปหาด้วยรวมถึงยังเคยพาไปฮ่องกงและพบกับเสียหนูนายอนุทินชานบีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยโดยพักโรงแรมเดียวกันคือโรงแรมเดอะเพนินซูล่าฮ่องกงก่อนที่นายอนุทินจะพาไปทานข้าวพร้อมกับนายศั์สยามชิดชอบแน่นอนทั้งสองคนปฏิเสธว่าไม่ได้ให้ความช่วยเหลืออะไรกับทนายตั้มแต่สำหรับเสียหนูนั้นเป็นที่น่าสังเกตว่าในช่วงก่อนการเลือกตั้ง เราเดือนพฤษภาคม2566ที่นายชูวิทย์กมวลวิสิ์ออกมาโจมตีพักภูมิใจไทยอย่างหนักในประเด็นเกี่ยวกับนโยบายกัญชาและที่ดินเขากระโดงอยู่ๆทนายตั้มก็เปิดหน้าแฉกลับนายชูวิทย์อย่างดูเด็ดเผ็ดมันว่ากันว่าการออกมาประชดกับเสียอ่างในครั้งนั้นว่ากันว่าเป็นที่ถูกอกถูกใจของผู้ใหญ่ของพรคภูมิใจไทยเป็นอย่างมากกระนั้นก็ดีเมื่อเรื่องถูกโยงระหว่างเสี่ยหนูกับทนายตั้มจึงทําให้สังคมอดตั้งคถาถามถึงระดับความสัมพันธ์ของทั้งสองคนเพราะแค่รู้จักกันผิวเพิน หรือบางเอิญเจอกันจะถึงขนาดชวนไปร่วมโตอาหารเชียวหรือและเมื่อประมวลเหตุการณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นณน,นเวลานี้คงไม่มีคำใดเหมาะสมเท่าทนายตั้มฝีแตกอีกแล้วนะครับนะ